Hi everybody, you're with me again, Ole, and it's time to practice speaking English and learn new words today. สวัสดีทุกๆคนนะครับเจอกับโอเล่อีกแล้วก็ห่างหายไปสักพักหนึ่งไม่ได้อัพคลิปวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องของคำศัพท์ใหม่ๆวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของการรูดซิปพอดีเมื่อวานนี้ไปเดินห้างสรรพสินค้ามาก็ไปเดินดูของเดินดูของภาษาอังกฤษว่าอะไร I went window shopping yesterday ก็สังเกตเห็นบางคนผู้ชายคนหนึ่งลืมรูดซิปภาษาอังกฤษว่าอะไรซิปคืออะไรซิปก็คือซิปนะครับZIP ซิปก็คือซิปที่เรารูดนะครับซิปกางเกงซิปเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ารูดซิปภาษาอังกฤษก็คือซิปอัพนะครับซิปอัพถ้าเกิดเราจะบอกว่าเธอฉันว่าเธอลืมรูดซิปนะ I think you forget to zip up รูปประโยคตัวอย่างนะครับ Excuse me I think you forget to zip up Zip up เป็น verb เนาะอีกประโยคตัวอย่างหนึ่งนะครับ Zip your jacket up It's cold out there วันนี้เราก็เรียนรู้เรื่องของการรูดซิปไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับสะสมคำศัพท์วันละนิดจิตจำใสเนาะอย่าลืมนำศัพท์ที่โอเล่แชร์ไปเนี่ยไปใช้ด้วยนะครับเราจะได้มีคลังคำศัพท์ในการที่จะไปพูดกับเพื่อนหรือว่าฝรั่งได้นะครับอย่าลืมถ้าชอบคลิปกดไลค์หรือว่ากดแชร์หรือที่สำคัญกว่านั้นคืออย่าลืมกดติดตามโอเล่ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบาย